สวัสดีครับท่านผู้ชมโนนสังหลงกรุงแบงคอกบายในน้อยที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมมาทำธุระแถวจตุจักรกับลูกชายนะครับพอทำธุระเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเดินข้างนอกเพื่อหาอะไรรับประทานกันนะครับนึกถึงสวนจตุจักรครับในสมัยในน้อยเข้ากรุงเทพครั้งแรกนะครับในน้อยก็นั่งรถโดยสารจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาลงที่สวนจตุจักรแห่งนี้แหละนะครับเพื่อทำธุระปะปังก็มาเริ่มต้นที่จตุจักรเป็นที่แห่งแรกที่เรารู้จักกันในกรุงเทพมหานครนะครับตรงข้ามก็จะเป็นสวนเพลินจักรด้านซ้ายก็จะเป็นหมอชิดมาดูบรรยากาศโดยทั่วไปวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับมีรถราก็วิ่งกันตามสมควรนะครับปัจจุบันนี้ครับการเจริญความเจริญต่างๆได้ขยายตัวมากขึ้นนะครับมีรถไฟฟ้าครับมีรถไฟกันมากมายนะครับซึ่งสมัยก่อนบรรยากาศไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะย้อนหลังไปเมื่อสัก30ปีที่แล้วนะครับที่มาทำธุระแห่งนี้ก็เพื่อที่จะมาทำใบขับขี่นะที่ขนส่งหมอชิดนะครับการใช้เวลาในการทำก็ไม่มากใช้ติดต่อราชการปัจจุบันนี้การติดต่อราชการอะไรต่างก็ค่อนข้างที่จะได้รับความสะดวกรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนนะครับด้านข้างขนส่งหมอชิดครับตรงข้ามสวนจตุจักรบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านอาหารครับก็มาเดินหาร้านอาหารรับประทานกันครับเดี๋ยวเราก็มาชมบรรยากาศโดยทั่วๆไปพร้อมๆกันเลยครับต้มยำโป๊ะแตกมีไหมต้มยำโป๊ะแตกต้มยำกุ้งต้มยำน้ำใสนะครับก็ต้มตำมีใช่ไหมต้มตำอะไรต้มตำไทยตำไทยอย่างเดียวทำก่อนเอาสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็มารับประทานไปพร้อมๆกันเลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ